สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ถ้าใครที่มีปัญหานะคะเรื่องฟ้าฟ้าจุดด่างดำมันไม่หายสักทีไงมันเป็นเพราะอะไรเอาวันนี้มีคำตอบนะก็คือสำหรับหน้าบางคนที่อาจจะเคยติดสารมาผิวหนังคนเราเนี่ยนะคะปกติแล้วมันมี3ชั้นคือผิวหนังกำพร้าผิวหนังกำพร้าเนี่ยอยู่ด้านนอกสุดนะคะชั้นที่2คือผิวหนังแท้ชาที่อยู่ด้านในชั้นที่3คือชั้นไขมันคนที่เป็นซากะจุดด่างดำนะคะบนใบหน้าที่อยู่บนหนังกำพร้าคือชั้นแรกเลยใช้ครีมไปมันก็จะทำให้ผัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งจะทำให้ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยมันหลุดออกไปพอมันหลุดออกไปเนี่ยผิวเขาก็จะขาวสว่างใสขึ้นมาโอเคอันนี้มันหายเคลียร์จบนะคะส่วนคนที่มีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมชุดที่2ชุดที่3ฉันใช้แล้วทำไมยิ่งใช้ยิ่งดำขึ้นมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากการขัดเซลล์ผิวของหนังกำพร้าไปแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นคือฝ้ากะเนี่ยเป็นลึกเข้าไปในหนังแท้ซึ่งพอหนังกำพร้าหลุดไปหนังแท้มันก็จะขึ้นมาแทน okay. ต้องไหมคะมันผัดเซลล์ผิวขึ้นมากลายเป็นหนังกำพร้าต่อนะคะซึ่งไอ้รอยดำรอยพวกนั้นนะคะมันก็จะยิ่งชัดขึ้นเห็นว่าชัดขึ้นคือมันเริ่มผัดเซลล์ผิวออกไปนะคะพอมันชัดขึ้นเนี่ยแล้วเราหยุดใช้ครีมอ่ะโอเคมันก็ไม่เห็นผลมันก็จะดูว่าเอ้ยมันก็ยังดำเหมือนเดิมหรือดำกว่าเดิมนะคะแต่จริงๆแล้วกระบวนการของตัวครีมเนี่ยมันกำลังผัดเซลล์ผิวเพื่อให้ไอ้ตัวหนังแท้ที่มันอยู่ลึกเข้าไปข้างในอ่ะกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะบำรุงรักษามันให้มันเกิดมาเป็นแบบหนังกำพร้าที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วพอเราถ้าเรายังใช้ครีมต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลาในการรักษามันนะคะไอตัวหนังกำพร้าเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะคะแล้วทำให้เราหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นแต่คนส่วนใหญ่นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปไม่พ้นจุดเนี้ยพอเห็นว่าหน้าตัวเองมันดำขึ้นเฮ้ยหยุดใช้ใจเสียดิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจผิวหน้าเราด้วยว่าเราอ่ะเป็นมานานเราไม่ใช่เพิ่งเคยเป็นแค่เดือน2เดือนนี้ไม่ใช่แม่งขึ้นมันขึ้นมาอยู่กับเรามาครึ่งข้อชีวิตแล้วคุณต้องให้เวลากับมันด้วยต้องให้มันปรับสภาพของมันนะคะ